This is Thai PBS Podcasts. ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ห้องสมุดหลังใหม่นะคะวันนี้หนังสือบุรุษผู้มั่งคั่งที่สุดในบาบิโลนมาถึงตอนที่6แล้วจากการเขียนของจอร์จเอสเคลเซนสุริยฉัตรชัยมงคลแปลสำนักพิมพ์ทับหนังสือจัดพิมพ์นะคะเรื่องราวที่ให้แนวคิดในการบริหารจัดการเงินส่วนบุคคลวิถีทางแห่งความมัธยัสถ์และการสร้างสมความมั่งคั่งที่ให้คุณประโยชน์แก่ผู้อ่านมานับล้านแปลเป็นหลายภาษานะคะรวมถึงภาษาไทยด้วยวันนี้ติดตามตอนที่6เกี่ยวกับเรื่องเทพธิดาแห่งโชคลาภซึ่งก็มีการถกเถียงกันนะคะว่าในการที่จะทำตัวให้เป็นที่รักของเทพธิดาแห่งโชคลาภแล้วก็ให้เทพธิดาแห่งโชคลาภมาเยี่ยมมาเยือนบ่อยๆนั้นทำอย่างไรอะไรคือแรงดึงดูดสำหรับเทพธิดาแห่งโชคลาภพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังกันเลยค่ะใช่หนุ่มคนดังกล่าวบอกว่าถึงแม้ว่าพ่อของเขาจะแนะนำเอาไว้อย่างนั้นแต่ใจเขาก็ยังลังเลในช่วงนั้นมีเสื้อผ้าใหม่ๆที่งดงามซึ่งพ่อค้าจากตะวันออกนำมาขายเสื้อผ้าเหล่านั้นสวยงามหรูหราจนเขาและภรรยาคิดว่าควรจะต้องซื้อเอาไว้คนละตัวหากเขาต้องลงทุน1ใน10ของรายได้ไปแล้วเขาก็คงหมดโอกาสที่จะได้ชื่นชมกับสิ่งอื่นๆที่ปรารถนาคือถ้าเอาเงินไปลงทุนก็จะไม่มีเงินซื้อเสื้อผ้าแล้วก็ซื้อสิ่งอื่นๆที่ต้องการเขาจึงผัดผ่อนการตัดสินใจไปจนสายเกินการสำนึกเสียใจที่ตามมานั้นปรากฏว่ามันใหญ่หลวงเกินกว่าที่เขาคาดคิดเพราะกิจการที่พ่อเขาแนะนำปรากฏว่าให้ผลกำไรเกินกว่าที่ใครจะคาดถึงค่ะหนุ่มผู้นี้จึงบอกว่านี่แหละคือเรื่องของข้าเห็นหรือไม่ว่าข้าได้ปล่อยให้โชคอันงดงามหลุดลอยไปได้อย่างไรจากนั้นก็มีบุรุษผิวคล้ำจากทะเลทรายอีกคนหนึ่งออกความเห็นว่าจากเรื่องนี้เราได้เห็นว่าโชคลาภเฝ้ารอคอยที่จะมาสู่คนที่รับโอกาสเอาไว้การสร้างหลักฐานนั้นต้องมีการเริ่มต้นเสมอการเริ่มต้นอาจจะเป็นทองหรือเป็นเงินไม่กี่แท่งซึ่งเจียดจากรายได้ประจำไปลงทุนครั้งแรกตัวข้าเองเป็นเจ้าของปศุสัตว์หลายฝูงข้าเริ่มต้นตั้งแต่ยังเป็นเด็กโดยซื้อลูกวัวมาตัวหนึ่งด้วยเงิน1แท่งนี่คือการเริ่มต้นแห่งความมั่งคั่งของข้าซึ่งมีความหมายต่อข้ามากการเริ่มต้นครั้งแรกที่จะสร้างหลักฐานเป็นประหนึ่งโชคลาภที่อาจมาสู่คนทุกคนได้ก้าวแรกซึ่งจะเปลี่ยนคนที่ใช้แรงงานในการยังชีพมาเป็นคนที่ยังชีพด้วยดอกผลที่ทองคำของตนนำมาให้นั้นเป็นเรื่องสำคัญยิ่งบางคนโชคดีที่เริ่มต้นตั้งแต่ยังหนุ่มยังแน่นจึงนำหน้าคนที่เพิ่งจะเริ่มและก็คนที่อับโชคดังเช่นบิดาของท่านผู้นี้ที่กล่าวมาหากเพื่อนเราเริ่มก้าวแรกซะตั้งแต่ในวัยชะกันเมื่อโอกาสมาถึงทุกวันนี้เขาคงจะมีความสุขกว่านี้มากขอให้โชคลาภที่ช่างทอผ้าเพื่อนของเราประสบกระตุ้นให้เขาเริ่มก้าวแรกเสียตั้งแต่บัดนี้เถิดมันจะเป็นการเริ่มต้นแห่งโชคลาภที่ใหญ่หลวงกว่ามากมายนักจากนั้นชายแปลกหน้าจากต่างเมืองคนหนึ่งก็ลุกขึ้นยืนแล้วก็บอกว่าขอเขาพูดด้วยคนหนึ่งแล้วก็แนะนำตัวว่าเขาเป็นชาวซีเรียพูดภาษาของที่นี่ได้ไม่ค่อยคล่องนักเขาอยากจะเรียกเพื่อนพ่อค้าผู้นี้ด้วยคำคำหนึ่งซึ่งบางทีอาจจะดูไม่สุภาพนักถ้าจะพูดออกไปแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็อยากจะเรียกด้วยคำนั้นแต่น่าเสียดายที่เขาไม่รู้คำคำนี้ในภาษาที่ใช้กันอยู่ดังนั้นท่านสุภาพบุรุษคนใดก็ได้ในที่นี้โปรดบอกข้าหน่อยว่าท่านเรียกคนที่คอยผัดผ่อนการกระทำสิ่งที่เป็นผลดีต่อตนเองออกไปเรื่อยๆว่าอย่างไร
เสียงหนึ่งก็ตอบว่าคนผลัดวันประกันพรุ่งไงล่ะชาวซีเรียก็บอกใช่แล้วเขาไม่ยอมรับโอกาสเมื่อมันมาถึงได้แต่เอาแต่รอรำพึงกับตัวเองว่าตอนนี้ยังมีอะไรต้องทำอีกมากโอกาสจะไม่รอคนเชื่องช้าเช่นนั้นคนที่ปรารถนาจะมีโชคต้องก้าวอย่างรวดเร็วใครก็ตามที่ไม่ก้าวอย่างรวดเร็วเมื่อโอกาสมาถึงก็จะเป็นคนผลัดวันประกันพรุ่งเยี่ยงสหายพ่อค้าของเราผู้นี้ปรากฏว่าพ่อค้าลุกขึ้นโค้งอย่างอารมณ์ดีให้กับเสียงหัวเราะของที่ประชุมได้โปรดรับการคารวะจากข้าท่านผู้เป็นคนแปลกหน้าแห่งนครของเราผู้ปราศจากความลังเลที่จะพูดความจริงปรากฏว่าคนที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นคนผลัดวันประกันพรุ่งก็ไม่ได้โกรธอะไรอาคัตก็บอกว่าตอนนี้มาฟังเรื่องเกี่ยวกับโอกาสอีกสักเรื่องหนึ่งเถอะใครจะเล่าประสบการณ์ให้เราฟังอีกบ้างก็นับว่าเป็นบรรยากาศแห่งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ดีน่าสนใจทีเดียวค่ะชายวัยกลางคนในอาภรณ์ชุดแดงก็บอกว่าข้าเองข้าเป็นคนรับซื้อสัตว์ส่วนใหญ่จะเป็นอูฐกับม้าบางทีก็มีแพะบ้างเรื่องที่ข้าจะเล่าไปตามความจริงนี้เป็นเรื่องของโอกาสที่มาสู่ข้าโดยไม่ได้คาดหมายในคืนหนึ่งบางทีอาจจะเป็นด้วยเหตุนี้เองข้าจึงปล่อยให้มันหลุดลอยไปการนี้ขอให้พวกท่านเป็นผู้ตัดสินจากนั้นเขาก็เล่าว่าเมื่อตอนที่เขากลับจากการเดินทางอันเหนื่อยล้าเป็นเวลา10วันเพื่อตระเวนหาซื้ออูฐตอนนั้นเป็นเวลาค่ำเขาหงุดหงิดหัวเสียมากเมื่อพบว่าประตูเมืองปิดระหว่างที่พวกทาสกำลังกางกระโจมเพื่อพักแรมนอกเมืองเพราะว่าเข้าเมืองไม่ได้โดยมีเสบียงกลางประทังหิวเพียงเล็กน้อยแล้วก็ไม่มีน้ำดื่มชาวนาชราผู้หนึ่งซึ่งติดอยู่นอกเมืองเหมือนกันกับเขาก็เข้ามาหาเขาท่านผู้ทรงเกียรติดูจากลักษณะของท่านข้าคิดว่าท่านคงจะเป็นพ่อค้าซื้อสัตว์เป็นแน่ถ้าใช่แล้วก็ข้ามีแกะชั้นเยี่ยมฝูงใหญ่ที่อยากจะขายให้ข้าเพิ่งจะต้อนมันมาถึงตัวเมืองค่ำนี้เองแต่น่าเสียดายเมียข้าป่วยหนักข้าต้องรีบกลับโดยเร็วที่สุดหากท่านรับซื้อแกะฝูงนี้ข้าและเหล่าทาสจะได้นั่งอูฐกลับยังไม่พวักพวนตอนนั้นมืดมากแล้วข้าไม่อาจจะเห็นฝูงแกะของเขาแต่คะเนจากเสียงร้องของมันก็คิดว่ามันน่าจะเป็นฝูงใหญ่ทีเดียวหลังจากที่ข้าตระเวนหาซื้ออูฐโดยเปล่าประโยชน์ตั้ง10วันข้าก็ยินดีที่จะต่อรองกับเขาด้วยความร้อนใจเขาจึงตั้งราคาอย่างสมเหตุสมผลที่สุดข้าตกลงรู้ดีว่าเมื่อตอนเช้าเมื่อตอนเข้าไปในเมืองแล้วข้าน่าจะขายได้กำไรอย่างงามทีเดียวทีนี้พอการต่อรองสิ้นสุดลงชายผู้นี้ก็เรียกทาสให้เอาคบเพลิงมาเพื่อจะได้นับจำนวนแกะกันชาวนาบอกว่ามีทั้งหมด900ตัวทีนี้การที่จะมาพรรณนารายละเอียดถึงความยากลำบากในการนับฝูงแกะขนาด900ตัวเนี่ยมันก็เป็นงานที่เป็นไปไม่ได้คือตอนนั้นมันก็มืดแล้วไอ้ครั้นจะมานับตอนนั้นแหมมันก็ลำบากนะคะทุลักทุเลชายผู้นี้ก็เลยบอกกับชาวนาไปตรงๆบอกว่าจะนับมันในวันรุ่งขึ้นแล้วจะจ่ายให้ตามราคาคือตอนนี้ไม่สะดวกนับเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยนับแล้วก็ค่อยจ่ายเงินกันแต่ชาวนาบอกว่าเดโปรดเถิดท่านผู้ทรงเกียรติจ่ายให้ข้าเพียง2ใน3ของราคาทั้งหมดคืนนี้ข้าจะได้รีบกลับข้าจะทิ้งทาสที่เฉลียวฉลาดที่สุดของข้าไว้เพื่อช่วยท่านนับพรุ่งนี้เช้าทาสผู้นี้มีความซื่อสัตย์ควรแก่การเชื่อถือได้พ่อค้าขายเนื้อยืนกรานที่จะไม่ยอมจ่ายเงินในคืนนั้นเช้าวันรุ่งขึ้นก่อนที่เขาจะตื่นประตูเมืองก็เปิดออก
พ่อค้าซื้อสัตว์4คนต่างรีบเร่งออกมาเลือกซื้อฝูงสัตว์ทั้งหมดเต็มใจจะซื้อแม้ในราคาแพงเพราะว่ามีข่าวสงครามคือมีข่าวว่าสงครามจะเกิดขึ้นและอาหารในเมืองก็มีไม่มากนักเขาให้ราคาสูงถึง3เท่าของราคาที่ชาวนาบอกขายเมื่อคืนทีเดียวทำให้เขาอดที่จะซื้อแกะในราคาถูกนี่เป็นโชคลาภยากที่จะหาที่ข้าได้ปล่อยให้หลุดลอยไปพอเล่าจบอาคัตก็ออกความเห็นว่านี่เป็นเรื่องไม่ธรรมดาแล้วก็ถามในที่ประชุมว่ามันให้บทเรียนอะไรกับเราช่างทำอ่านม้าคนหนึ่งก็บอกว่าจงใจทันทีเมื่อแน่ใจว่าเราได้เจรจาต่อรองอย่างสุขุมรอบคอบแล้วหากการเจรจาซื้อขายนั้นเป็นไปอย่างดีแล้วต้องระวังป้องกันความอ่อนแอของตัวเองพอๆกับระวังคนอื่นๆปุถุชนย่อมมีใจรวนเรน่าเสียดายที่มักจะเปลี่ยนใจจากถูกไปหาผิดซะด้วยในเรื่องที่ผิดเรามักจะดื้อรั้นเรื่องถูกมักจะโอนเอียงรวนเรแล้วก็ปล่อยให้โอกาสหลุดลอยไปการตัดสินใจครั้งแรกของข้าเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องที่สุดกระนั้นยังพบเสมอว่าผลักดันตัวเองให้ดำเนินการต่อไปหลังจากตกลงการต่อรองเรียบร้อยไปอย่างดีแล้วดังนั้นเองเพื่อเป็นการป้องกันความรวนเรของตัวข้าเองข้าจึงวางเงินทันทีนี่ช่วยให้ข้าไม่ต้องมานั่งเสียใจทีหลังถึงโชคลาภที่ควรจะเป็นของข้าแต่กลับหลุดลอยไปชาวซีเรียลุกขึ้นยืนอีกครั้งแล้วก็บอกว่าขอบคุณท่านข้าขอพูดอีกสักครั้งเถอะเรื่องของพวกท่านเหมือนกันมากทีเดียวแต่ละครั้งที่โอกาสดีๆหลุดมือไปด้วยเหตุผลเดียวกันแต่ละครั้งที่โอกาสมาสู่คนผลัดวันประกันพรุ่งนำเอาแผนการดีๆมาให้ทุกครั้งพวกเขาจะลังเลไม่ยอมตกลงใจว่าทำเดี๋ยวนี้เลยเป็นดีที่สุดเป็นเช่นนี้แล้วจะประสบความสำเร็จได้อย่างไรกันพ่อค้าซื้อสัตว์ที่อดได้แกะในราคาที่ถูกก็บอกว่าพูดดีๆเพื่อนข้าโชคลาภเพ็ญนี้จากคนที่ผลัดวันประกันพรุ่งใน2เรื่องที่เล่ามานี้แต่นี่ก็ไม่ใช่เรื่องผิดปกติอะไรการผลัดวันประกันพรุ่งนี้แฝงอยู่ในจิตใจมนุษย์ทุกคนเราอยากร่ำรวยแต่ก็มีบ่อยครั้งที่เมื่อโอกาสดีๆมาถึงสำนึกแห่งการผลัดวันประกันพรุ่งในใจเรากระตุ้นให้หาเหตุนวงเหนียวต่างๆนานาที่จะไม่รับเอาโอกาสนั้นไว้หากยอมฟังมันเราจะเป็นศัตรูที่ร้ายกาจที่สุดของตัวเองสมัยหนุ่มๆข้าไม่รู้จักศัพท์คำที่เพื่อนชาวซีเรียของเราชื่นชมนี้ที่แรกข้าคิดว่าเป็นเพราะวิจารณญาณที่อ่อนด้อยของตัวเองทำให้ต้องสูญเสียการค้ากำไรงามไปหลายครั้งหลายคราวต่อมาข้าเห็นว่าเป็นความดันทุรังของตัวเองในที่สุดจึงตระหนักว่าเป็นเพราะอะไรมันคือนิสัยผัดผ่อนนวงเหนียวเอาไว้โดยไม่จำเป็นในขณะที่ต้องลงมือกระทำทันทีเมื่อเผยออกมาเช่นนี้แล้วข้ารู้สึกชิงชังมันเสียนี่ก็ไรด้วยความขมขื่นเหมือนลาครั่งที่ถูกผูกเทียมรถลากข้าจึงสลัดเป็นอิสระจากศัตรูร้ายนี้ไปสู่ความสำเร็จในเวลาต่อมาข้าขออยากตั้งคำถามสหายพ่อค้าของเราหน่อยท่านสวมใส่อาภรณ์งามประณีตไม่เหมือนชุดของคนยากจนท่านพูดเหมือนคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตบอกพวกเราหน่อยสิว่าท่านยังฟังอยู่หรือเปล่าเมื่อการผลัดวันประกันพรุ่งกระซิบที่ข้างหูท่านอันนี้ก็ถามชายคนที่แต่งตัวดีที่ลังเลอยากเอาเงินมาซื้อเสื้อผ้าแทนที่จะเอาไปลงทุนแล้วก็ทำให้พลาดโอกาสกำไรพลาดโอกาสที่จะได้กำไรงามจากการลงทุนพ่อค้าคนที่แต่งตัวดีก็บอกว่าเช่นเดียวกับพ่อค้าซื้อสัตว์เพื่อนของเราข้าเองก็ต้องตระหนักและก็ต้องเอาชนะการผลัดวันประกันพรุ่งสำหรับข้าแล้วมันคือศัตรูที่จ้องรอขัดขวางความสำเร็จของข้าอยู่ตลอดเวลา
เรื่องที่ข้าเล่าเป็นเพียงหนึ่งในหลายๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งแสดงว่ามันได้ขับไล่สายส่งโอกาสดีๆไปจากข้าได้อย่างไรเมื่อเขาใจเสียแล้วก็เอาชนะมันได้ไม่ยากไม่มีใครเต็มใจให้โจรมาปล้นเอาหม้อข้าวของตัวเองไปหรอกไม่มีใครเต็มใจให้ศัตรูมาขับไล่ลูกค้าของตัวเองและปล้นเอากำไรไปด้วยเช่นกันเมื่อข้าตระหนักว่าการกระทำเยี่ยงนั้นคือสิ่งที่ศัตรูกระทำด้วยการตกลงใจเด็ดขาดข้าก็เอาชนะมันได้ทุกคนพึงเป็นนายเหนือสำนึกผัดวันประกันพรุ่งของตนเองก่อนที่จะนึกหวังเข้าไปมีส่วนร่วมในความมั่งคั่งแห่งบาบิโลนท่านเห็นว่าอย่างไรเล่าอาคัตท่านเป็นคนที่ร่ำรวยที่สุดในบาบิโลนท่านเป็นคนที่มีโชคที่สุดท่านเห็นด้วยกับข้าไหมว่าไม่มีใครจะสามารถบรรลุถึงความสำเร็จอย่างเต็มที่ได้ถ้าไม่บดขยี้สำนึกผัดวันประกันพรุ่งภายในตัวเราให้ราบคาบลงอย่างสมบูรณ์ก่อนอาคัตก็บอกว่าเห็นด้วยแล้วก็เล่าว่าในช่วงชีวิตอันยาวนานของเขาเองเขาได้เฝ้าดูคนรุ่นแล้วรุ่นเล่าเดินไปข้างหน้าตามถนนแห่งการค้าแห่งศาสตร์และศิลป์และการเรียนรู้ที่ทอดตรงไปสู่ความสำเร็จในชีวิตโอกาสมาสู่คนเหล่านี้ทุกคนบางคนก็คว้าเอาไว้แล้วก็มุ่งหน้าอย่างแน่วแน่สู่ความสำเร็จแต่ส่วนใหญ่มักจะลังเลอึกอักแล้วก็ตกไปอยู่แถวหลังอาคัตหันไปทางช่างทอผ้าท่านเสนอให้เราถกกันเรื่องโชคลาภถ้างั้นก็ช่วยออกความเห็นหน่อยสิว่าตอนนี้ท่านคิดอย่างไรเกี่ยวกับมันช่างทอผ้าบอกว่าข้ามองโชคลาภแตกต่างออกไปแล้วข้าเคยคิดถึงมันว่าเป็นบางสิ่งที่น่าปรารถนาที่สุดเป็นเรื่องที่อาจอุบัติขึ้นกับใครคนใดคนหนึ่งโดยไม่ต้องลงทุนลงแรงแต่ตอนนี้ข้าได้ตระหนักแล้วว่าโชคเยี่ยงนั้นมิใช่สิ่งที่คนเราควรใฝ่หาจากการที่ได้พูดคุยกันในวันนี้ข้าได้เรียนรู้แล้วว่าการดึงดูดโชคลาภมาสู่ตัวเองนั้นเราต้องเอาประโยชน์จากโอกาสดีๆต่างๆดังนั้นภายภาคหน้าข้าจะภาคเพียรกระทำให้ดีที่สุดเมื่อโอกาสแบบนั้นมาสู่ข้าอาคัตก็บอกว่าท่านจับใจความจากการเจรจาวันนี้ได้เป็นอย่างดีโชคลาภนั้นมักจะตามหลังโอกาสที่หายากมาเสมอสหายพ่อค้าของเราคงประสบโชคอย่างงามถ้ารับเอาโอกาสดีที่เทพีแห่งโชคทรงประทานให้เขาสหายพ่อค้ารับซื้อสัตว์ของเราก็เหมือนกันคงจะได้ชื่นชมกับโชคลาภไปแล้วถ้ากระทำการซื้อขายให้ลุล่วงไปแล้วขายต่อด้วยกำไรอย่างงดงามเราได้ติดตามไล่เลียงเจรจาถกเถียงเรื่องนี้เพื่อหาวิธีดึงดูดโชคลาภมาสู่ตนตอนนี้ข้ารู้สึกว่าเราพบหนทางแล้วเรื่องเล่าทั้งสองแสดงให้เห็นว่าโชคลาภตามหลังโอกาสมาอย่างไรเรื่องราวของโชคทั้งหลายแฝงสัจจะไว้ประการหนึ่งนั่นคือสามารถดึงดูดโชคลาภได้โดยการรับเอาโอกาสดีๆไว้คนที่กระหายจะฉวยโอกาสดีต่างๆเพื่อสภาพที่ดีขึ้นของตัวเองดึงดูดความสนใจของเทพธิดาแห่งโชคลาภพระนางกระตือรือร้นที่จะช่วยเหลือคนที่ทำให้พระนางโปรดปรานตลอดเวลาคนที่ลงมือกระทำเป็นคนที่พระนางโปรดปรานที่สุดการลงมือกระทำจะนำท่านก้าวไปสู่ความสำเร็จดังปรารถนาเทพแห่งโชคเข้าข้างผู้ที่ลงมือกระทำนี่คือบทสรุปจากการสนทนาเจรจาแลกเปลี่ยนของอาคัตแล้วก็เพื่อนๆที่สนใจในการที่จะค้นหาความลับของการดึงดูดเทพธิดาแห่งโชคลาภ This is Thai PBS Podcasts ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินคุณกำลังติดตามบุรุษผู้มั่งคั่งที่สุดในบาบิโลน The Richest Man in Babylon นะคะจอร์จ S. Kelsen สุริยชัดชัยมงคลแปลค่ะสำนักพิมพ์ทับหนังสือจัดพิมพ์ห้องสมุดหลังใหม่นำมาเล่าให้คุณได้ฟัง
ต้อนรับศักราชใหม่เผื่อว่าอยากจะเริ่มต้นหาโอกาสใหม่ๆกับแนวทางในการบริหารจัดการเงินใหม่ๆเริ่มต้นที่คนเล่าเลยนะคะต้องศึกษาเรื่องนี้โดยการด่วนค่ะมาฟังกันต่อนะคะในเรื่องกฎทั้ง5แห่งทองคำค่ะกฎทั้ง5แห่งทองคำหมายถึงอะไรในบทนี้เริ่มต้นด้วยปัญหาค่ะจริงๆอาจจะเรียกก็เป็นคำถามมากกว่านะคะท่ามกลางแสงวอร์มแวมของไฟที่ก่อจากซากพืชทะเลทรายมีคำถามว่าระหว่างถุงที่หนักอึ้งด้วยทองคำกับถุงที่หนักอึ้งด้วยแผ่นดินเหนียวแต่ว่าจารึกข้อความแห่งปัญญาหากมีโอกาสเลือกจะเลือกถุงไหนหนุ่มชะกันวัย27ร้องออกมาทันทีว่าทองคำสิคาราบับเท่ายิ้มอย่างผู้รอบรู้ช้าก่อนฟังเสียงหมาป่าในความมืดข้างนอกนั่นสิมันพากันเห่าหอนไม่หยุดหย่อนเพราะว่าผายผอมด้วยความหิวโหยแต่ลองโยนอาหารให้มันดูสิว่าจะเป็นยังไงฟัดกันแย่งกันแล้วก็เดินวางก้ามจากนั้นก็ฟัดกันแล้วก็เดินวางก้ามอีกหน่อยมันไม่ได้คิดถึงวันพรุ่งนี้ที่จะต้องมาถึงอย่างแน่นอนลูกหลานของคนเราก็เช่นเดียวกันหากให้เลือกระหว่างทองคำกับภูมิปัญญาพวกนี้จะเลือกอะไรล่ะต่างละเลยต่อปัญญาแล้วก็ผลาญทองคำแทนพอวันรุ่งขึ้นก็จะคร่ำครวญเพราะว่าทองหมดซะแล้วทองคำนั้นถูกสงวนไว้สำหรับผู้ที่รู้จักกฎของมันแล้วก็ยึดถือตามนั้นคาราบับดึงชุดขาวของตนให้กระชับร่างกายขึ้นเมื่อมีลมหนาวโชยมาเพราะเจ้าได้รับใช้ข้าอย่างซื่อสัตย์มาตลอดการเดินทางอันยาวนานเจ้าดูแลอูฐของข้าอย่างดีเจ้าทำงานหนักโดยไม่อุทธรณ์ท่ามกลางสายอันร้อนประอุเจ้าต่อสู้กับโจรอย่างกล้าหาญเพื่อปกป้องสินค้าของข้าคืนนี้ข้าจะเล่าเรื่องของกฎทั้ง5แห่งทองคำให้ฟังมันจะเป็นเรื่องที่เจ้าไม่เคยได้ยินมาก่อนอย่างแน่นอนและก็ควรจะฟังถ้อยคำของข้าด้วยความตั้งอกตั้งใจหากเจ้าจับใจความได้แล้วและกระทำตามนั้นอย่างระมัดระวังภายภาคหน้าเจ้าจะเป็นเจ้าของทองคำมหาศาลเขาหยุดไปชั่วขณะในขณะนั้นมูดาวเปล่งแสงระยิบระยับบนท้องฟ้าสดใสกระจ่างประหนึ่งแก้วผึกของนครบาบิโลนเบื้องหลังคนกลุ่มนั้นคือเงาตะคุ่มของกระโจมพักแรมที่ผูกยึดไว้อย่างแน่นหนาเพื่อป้องกันพายุทะเลทรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ข้างกระโจมคือสินค้าที่จัดกองเอาไว้อย่างเป็นประเบียบคลุมด้วยหนังสัตว์อีกทีหนึ่งถัดไปเป็นฝูงอูฐที่นอนระเกะระกะอยู่บนผืนทรายบางตัวก็เคี้ยวเอื้องอย่างสบายอารมณ์บางตัวก็ส่งเสียงกรนปราแปร่งหัวหน้าคนคุมสินค้าก็เอ่ยขึ้นว่าถ้าเล่าอะไรดีๆให้เราฟังว่ามากมายคาราบับเราจะยึดปัญญาท่านเป็นเครื่องชี้แนะต่อไปเมื่อผ่านพ้นวันพรุ่งนี้ซึ่งหน้าที่ของพวกเราจะสิ้นสุดลงคาราบับก็บอกว่าข้าเคยแต่เล่าให้พวกเจ้าฟังถึงการเผชิญภัยในดินแดนประหลาดอันไกลโพ้นแต่คืนนี้ข้าจะเล่าถึงปรีชาญาณของอาคัตบุรุษมั่งคั่งผู้เฉลียวฉลาดคาราบับบอกว่าอาคัตเป็นคนที่มั่งคั่งที่สุดเพราะว่าเขาเฉลียวฉลาดยิ่งในวิถีแห่งทองคำ
อย่างที่ไม่เคยมีใครเสมอเหมือนเราเคยได้ฟังเรื่องของเขามากมายทีเดียวเพราะว่าเขาเป็นบุรุษผู้มั่งคั่งที่สุดที่เคยมีมาในบาบิโลนหัวหน้าคนคุมสินค้ากล่าวคาราบับบอกว่าเอาละคืนนี้ข้าจะเล่าให้พวกเจ้าฟังถึงปรีชาญาณอันยิ่งใหญ่ของอาคัตที่โนมาซีบุตรชายของเขาเล่าให้ฟังเมื่อหลายสิบปีมาแล้วในนีนิเวตั้งแต่ข้ายังเป็นเพียงเด็กหนุ่มคนหนึ่งเท่านั้นครั้งนั้นนายข้าและตัวข้าติดงานอยู่ที่คฤหาสน์โอรานของโนมาซีจนดึกดื่นข้าช่วยเจ้านายขนพรมที่สวยงามหลายม้วนมาให้โนมาซีเลือกในที่สุดเขาก็เจอพรมที่เขาพอใจแล้วก็เชิญให้เรานั่งคุยกันแล้วก็จิบเหล้ารสหอมหวานซาบซ่านซึ่งทำให้กระเพาะอันไม่คุ้นเคยของข้าถึงกับร้อนวาบแล้วเขาก็เล่าถึงปรีชาญาณแห่งอาคัตผู้บิดาให้เราฟังซึ่งข้าจะได้ถ่ายทอดต่อไปดังนี้ในบาบิโลนมันเป็นประเพณีอย่างที่เจ้าก็รู้อยู่ว่าทายาททั้งหลายของผู้มั่งคั่งจะอยู่กับบิดาของตนไปเรื่อยๆโดยมีความหวังว่าจะได้สืบทอดมรดกของบิดาอาคัตไม่ยอมถือตามประเพณีนี้ดังนั้นเองเมื่อโนมาซีเจริญวัยเติบโตขึ้นเขาจึงเรียกมาพบแล้วกล่าวกับบุตรชายว่าลูกข้าพ่อปรารถนาจะให้เจ้าเป็นผู้สืบทอดทรัพย์สมบัติทั้งมวลแต่ก่อนอื่นเจ้าต้องพิสูจน์ก่อนว่าเจ้ามีความสามารถในการจัดการทรัพย์สมบัติเหล่านั้นได้อย่างชาญฉลาดข้าอยากให้เจ้าออกไปเผชิญโลกตามลำพังและแสดงความสามารถทั้งในด้านการแสวงทองคำและความเคารพนับถือในหมู่ผู้คนและเพื่อการเริ่มต้นที่ดีข้าจะมอบของสองสิ่งซึ่งตัวข้าเองก็ไม่มีสิทธิ์จะเป็นเจ้าของเมื่อตอนที่ข้าเริ่มต้นสร้างตัวให้กับเจ้าอย่างแรกคือทองคำถุงหนึ่งถ้าเจ้าใช้มันอย่างฉลาดรอบคอบแล้วมันจะกลายเป็นฐานแห่งความสำเร็จของเจ้าในอนาคตอย่างที่สองคือแผ่นดินเหนียวจารึกข้อความว่าด้วยกฎทั้ง5แห่งทองคำถ้าเจ้าตีความและทำตามนั้นเจ้าจะกลายเป็นผู้ทรงความสามารถและปลอดภัยมั่นคงอีก10ปีนับแต่วันนี้จงกลับมาหาข้าแล้วเล่าความเป็นไปของเจ้าให้ข้าฟังหากเป็นเรื่องที่ควรข้าจะให้เจ้าสืบทอดทรัพย์สมบัติทั้งมวลแต่ไม่เช่นนั้นแล้วข้าจะอุทิศให้กับบรรดานักบวชเพื่อแลกเปลี่ยนกับความปราณีของบรรดาถวยเทพต่อวิญญาณของข้าคืนนั้นเองโนมาซีก็ออกเดินทางเพื่อแสวงหาวิถีชีวิตของตนเองเขาออกเดินทางพร้อมด้วยทอง1ถุงแล้วก็แผ่นจารึกดินเหนียวที่ห่อผ้าไหมเอาไว้อย่างระมัดระวังการเวลาผ่านไปเป็นเวลา10ปีโนมาซีก็กลับมาดังที่ตกลงกับพ่ออาคัตบิดาของเขาจัดงานเลี้ยงต้อนรับอย่างเอิกเกริกเชิญแขกเรือมามากมายทั้งเพื่อนฝูงและญาติมิตรพองานเลี้ยงสิ้นสุดลงบิดาและมารดาก็ขึ้นนั่งบนเก้าอี้ซึ่งสวยงามโอรานประหนึ่งบัลลังก์ที่ด้านหนึ่งของห้องโถงโนมาซีก็ยืนอยู่เบื้องหน้าพ่อกับแม่เพื่อเล่าความเป็นไปของตนในช่วงที่หายไป10ปีตามที่สัญญาไว้กับอาคัตผู้เป็นบิดาในค่ำคืนนั้นทั่วทั้งห้องสลัวเลือนด้วยควันจากไส้ตะเกียงที่เปล่งแสงวอมแวมเหล่าทาสในเสื้อคลุมผ้าทอสีขาวนั่งโบกพัดใบปาล์มกวัดไกวในอากาศที่ชื้นเป็นจังหวะเป็นภาพที่งดงามภรรยาของโนมาซีและลูกเล็กๆ2คนและเหล่าญาติมิตรก็นั่งล้อมวงบนพรมปูพื้นที่ถัดออกไปด้านหลัง
ทุกคนกระหายที่จะได้ฟังเรื่องของเขาท่านพ่อข้าขอคารวะต่อปัญญาของท่าน10ปีก่อนตอนที่ข้ายังยืนอยู่แค่ประตูของความเป็นชายชาตรีพ่อสั่งให้ข้าก้าวไปข้างหน้าเพื่อใช้ชีวิตเยี่ยงเอกบุรุษในหมู่ชายแทนที่จะอยู่เป็นข้าทาสแห่งโชคลาภของท่านพ่อมอบทองให้ข้ามอบปัญญาให้ข้าสำหรับทองนั้นน่าเสียดายที่ข้าใช้มันหมดไปแล้วมันหลุดมือที่ไร้ประสบการณ์ของข้าไปเหมือนกระต่ายป่าที่หลุดรอดจากเงื้อมือของเด็กหนุ่มที่เพิ่งจะมีโอกาสจับมันได้เป็นครั้งแรกเล่าไปเถิดลูกข้าใส่ใจในรายละเอียดปลีกย่อยทุกประการในเรื่องของเจ้าอาคัตผู้เป็นบิดายิ้มอย่างเมตตาโนมาสีก็เล่าต่อว่าข้าตกลงใจมุ่งหน้าไปนีนิเวเพราะมันเป็นนครที่กำลังขยายตัวข้าเชื่อว่าคงจะหาโอกาสดีๆได้ที่นั่นข้าร่วมเดินทางไปกับกองคาราวานขบวนหนึ่งและคบหามิตรสหายหลายคนมีชายพูดจาดี2คนผู้ครอบครองม้างามสีขาวปลอดฝีเท้าปานสายลมตัวหนึ่งอยู่ในหมู่มิตรสหายเหล่านั้นด้วยระหว่างการเดินทางพวกเขาเล่าให้ข้าฟังว่าเกิดอะไรขึ้นในช่วง10ปีนั้นโนมาซีประสบความสำเร็จอย่างที่พ่อของเขาต้องการหรือไม่ติดตามเรื่องราวตอนต่อไปนะคะของเรื่องบุรุษผู้มั่งคั่งที่สุดในบาบิโลนเคล็ดลับแห่งการบริหารจัดการเงินและแนวคิดที่อยู่เหนือการเวลา This is Thai PBS Podcasts ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินถ้าฟังห้องสมุดหลังไมค์แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ